สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็อยู่กับครูอาร์มเช่นเคยนะครับกับเอพิโซดใหม่นะเป็นอาร์ติสต์ซาวนะครับวันนี้ก็จะเริ่มจากซาวของถิ่นฐานบ้านเกิดผมแล้วกันนะครับก็คือเสียงพินนะครับซาวพินจะใช้เอฟเฟกต์อะไรแอมอะไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับโอเคเราก็จะเริ่มจากเรื่องของแอมก่อนนะฮะแอมเนี่ยมันจะเป็นแอมคลีนนะครับผมจะใช้ตัว US นะครับ US Normal ตัวนี้พร้อมกับนะครับ Dual Cap นะครับ Dual Cap ผมจะใช้แคปแยกนะครับจะเป็น2คูณ12นะครับทั้ง2อันนะครับแล้วก็สปริตตัวส่วนของลำโพงมาไว้ด้วยโอเคตัวนี้ผมใช้กีตาร์ที่เป็นฮัมบักกิ้งนะครับผมก็จะทำการลดเสียงเบสนะครับลงนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงคลีนก่อนนะครับผมก็จะลดเสียงเบสลงนะครับสักประมาณนี้ไม่ให้มันกระเพื่อมมากเกินไปแล้วก็เพิ่มพรีเซนต์นะครับหรือถ้าเราอยากให้มันกระชับขึ้นนะฮะก็มาดูที่แซกนะครับมันจะทำให้ความกระชับถ้าปรับเยอะมันก็จะให้ซัสเทนที่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดปรับน้อยมันก็จะให้ความกระชับของเสียงนะครับก็ปรับไว้สัก 1.5 กำลังดีเสียงมันก็จะกระชับขึ้นนะครับเมื่อเราได้เสียงคลีนแล้วนะครับเราก็จะมาเซตตรงส่วนของลำโพงกันนิดนึงนะครับถ้าหากว่าใครที่ชอบ121นะครับทั้งคู่ก็สามารถตั้งแบบนี้ได้ก็จะง่ายนะแต่ผมว่าคาแรคเตอร์มันน่าจะออกแหลมและแหลมฉิกกว่านี้ก็จะเป็นดินามิก51นะฮะดินามิก51นะโอเคเมื่อเราได้ตัวแอมแล้วก็แคปแล้วต่อมาก็คือจะเป็นส่วนของโมดูเลชันที่จะใช้นะครับในส่วนของพินก็จะมีอยู่ประมาณ2ตัวหลักๆ ก็คือเฟสเซอร์นะฮะตัวเฟสเซอร์ก็ใช้ตัวนี้เลยครับหลักง่ายๆเลยตัวนี้จะเป็นมาจาก MXR Phaser 90นะครับใช้ค่าอยู่ประมาณนี้แหละมันง่ายดีนะแล้วก็ลองบาลานซ์ในส่วนของเสียงคลีนแล้วก็เสียงของโมดูเลชันดูครับสังเกตว่ามันจะเบานิดนึงเราก็อาจจะบวกสัก 1.5 หรือ2ประมาณนี้บาลานซ์ให้มันได้ครับโอเคได้แล้วก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะฮะต่อมาก็จะเป็นส่วนของคอรัสคอรัสที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนั่นก็คือในส่วนของเลกาซี่ครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเป็นดิเมนชันเนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายของตัวจริงพอสมควรนะฮะ dimension ตัวเนี้ยไว้สัก20ก็พอครับแล้วก็ค่อยบาลานซ์อีกทีนึงว่ามันพอดีไหมโอเคเมื่อได้แล้วก็จะเป็นคู่นี้นะครับต่อมานะครับตัวที่เป็นรีเวิร์บนะครับที่จะที่น่าใช้นะครับกับในส่วนของการเล่นแบบนี้นะมันจะมี
อยู่2ตัวนะครับก็คือ Dynamic Plate แล้วก็ Legacy ก็คือตัวเพลทตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ปรับง่ายเนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้ตัวเพลทตัวเนี้ยปรับง่ายเราก็ค่อยมาเพิ่มที่ตัวมิกเอานะครับสัก36กำลังดีส่วนโลคัตผมก็จะคัตไปที่110นะฮะโอเคแล้วต่อมาก็จะเป็นดีเลย์นะครับดีเลย์ก็จะเป็นตัว Legacy เช่นกันนะจะเป็นอนาล็อกนะครับอนาล็อก Echo นะแต่ว่าจะเปิดตัวมิกน้อยหน่อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันไปรบกวนกับเสียงของตัวเฟเซอร์ตัวนี้นะสัก300กำลังดีโอเคจริงผมก็ไม่ได้เล่นพินเก่งนะครับก็จับพัดจับผูเอานะครับลองฟังดูนะฮะจกตากันเลยโอเคสัก38แล้วกันแล้วก็เปิดเทลไว้ตัวนี้นะครับโอเคทีนี้มาถึงตัวสำคัญแล้วนะตัวสำคัญของพรีเซตนี้นั่นก็คือคอมเพรสเซอร์นะในส่วนของไลซิกเนี่ยที่เขามีคอมเพรสเซอร์ออกมามีชื่อดังในหลายๆตัวเลยนะแต่ว่าที่ผมมองแล้วว่ามันเหมาะกับแนวนี้นะครับก็จะมีตัวเนี้ยตัวที่เป็น3 band com นะฮะบางคนก็จะใช้ deluxe com ที่ผมใช้อยู่ก็จะมี2ตัวเนี้ยหลักๆนะครับและอีกตัวหนึ่งที่สร้างชื่อก็คือจะเป็นตัว tube com เดี๋ยวลองฟังดูนะตัวอันนี้ tube com ก็จะปรับง่ายหน่อยก็คือมันจะมีแค่ thread ไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็ limit level แค่นั้นเองนะเอาจากตอนแรกยังไม่เปิดอ่ะมันจะทำให้ดังขึ้นแล้วก็หัวโน้ตมันก็จะคมขึ้นแอทแทกมันค่อนข้างจะได้ก็ดีครับอันนี้ก็ดีหรือจะเป็นตัวที่ผมบอกก็ได้แต่ตัวนี้จะปรับยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะละเอียดในส่วนของตัวเบสกลางแหลมเนี่ยตัวนี้นะครับแต่ผมว่าตัวนี้มันเหมาะกับไอตัวแอมเฟนเดอร์พอสมควรเพราะว่ามันให้เสียงปลายแหลมจิกๆดีขนาดเรายังไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับตัวเนี้ยเนี่ยมันก็ให้คาแรคเตอร์ได้แล้วนะแล้วส่วนที่ว่าเราจะไปเพิ่มหรือลดแหลมหรือเบสก็ค่อยมาคัดตัวนี้อีกทีหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับ
ชอบตัวนี้แหละโอเคตอนนี้ก็เราก็ได้พรีเซ็ตแล้วเนาะไปชี้เลเวลอาจจะบวกอีกสักหน่อยเรียบร้อยครับเนี่ยง่ายๆนะครับโทนตัวแรกนะครับหรือถ้าหากว่าใครจะใช้ในส่วนของ Snapshot หรือคุมพวกพารามิเตอร์ต่างๆนะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆของที่ผมทำไว้ในเรื่องของพวก Snapshot ต่างๆนะครับใช้เป็นเพราะว่า Snapshot เนี่ยมันมีให้3 Snapshot ถ้าเป็น XL ก็จะเป็น4 Snapshot ก็จะสะดวกขึ้นนะครับสำหรับการบูสต์ให้มันดังเนี่ยก็สามารถทำได้โดยบูทที่ตัวแอมบูทที่ดีเลย์นะครับในตัวส่วนของตัววอลลุ่มมันเนี่ยชนะวอลลุ่มอะไรพวกเนี้ยเราสามารถตรงนี้หรือถ้าเกิดเราจะเลือกใช้ตัวเมนตัวนี้ก็ได้ครับโดยการใช้ตัว Snapshot เนี่ยตั้งค่า Snapshot ตัวนี้นะฮะทีนี้ก็มาอีกเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันก็คือว่าถ้าหากว่าเราอยู่หน้างานในการปรับนะครับเราก็ไม่มีคอมแน่นอนเราจะใช้วิธีการปรับบนหน้าจอดังนั้นเนี่ยการปรับบนหน้าจอนะครับเรื่องของการแอสไซน์ปุ่มต่างๆนะครับเราก็ต้องกด2ปุ่มล่างนะครับแล้วก็ไปบายพาสแอสไซน์นะครับเราจะใช้ตัวปุ่มทั้ง3ปุ่มเนี่ยเปิดปิดตัวไหนก็อยู่ที่เราเลยครับตามสบายแต่ในส่วนของผมเนี่ยถ้ามันเป็นพรีเซตตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็จะต้องตีคอร์ดแล้วก็โซโล่ด้วยเนี่ยในส่วนของพินนะครับมันก็จะมีแค่2เสียงนะก็จะใช้แค่ Snapshot 1และ2เท่านั้นเองแล้วก็เหยียบแค่สลับกันไปสลับกันมาในปุ่มเดียวบนตัว HX Storm นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแล้วก็แค่ไปเซตปุ่มที่ Command นะครับ Command Center ใช่ไหมCommand ใช่ Command Center นะครับโดยกด2ปุ่มด้านล่างนะครับคู่กันแล้วก็มันจะอยู่อันที่3ให้เราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะโผล่มาเป็นหน้าแบบนี้สมมติว่าเราจะใช้ปุ่มที่3ซึ่งมันใกล้เท้าที่สุดแล้วโอเคหรือบางคนเนี่ยอาจจะเซตปุ่มนี้ไว้เป็นแท็บ Tempo นะครับก็ใช้แค่ปุ่มที่2หรือปุ่มที่1ก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่มีฟูดสวิตช์นอกนะครับใช้3ปุ่มเพียวๆหรือใช้ตัวเดียวจบงานเงี้ยแล้วก็อาจจะใช้ตัว1ก็ได้หมุนเลื่อนมาจนพบกับสวิตช์ที่1ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาตั้งเนี่ยตั้งค่าตรงนี้นะครับว่าให้เป็น Snapshot นะฮะเป็น Snapshot แล้วก็มาที่ HX Snapshot นะครับถ้าเกิดบนหน้าจอมันก็จะหมุนเอาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาครับเราก็ไปที่ Snapshot ที่1นะฮะเสร็จแล้วเราก็กดครั้งหนึ่งไม่ใช่สิเราไป Snapshot ที่2แล้วก็กดอีกครั้งนึงมันจะขึ้นเป็น Next นะครับแล้วก็เขียนตัวนี้เป็น Snapshot ที่1มันก็จะสลับกันนะครับเห็นไหม1กับ2ถ้าเกิดตัวนี้เป็น Next อยู่แล้วก็กลับไปที่1มันจะสลับกันแค่1กับ2ใช่ไหมครับแต่เราต้องกดปุ่มด้วยนะมันจะขึ้นเป็น1กับ2แบบนี้นะครับการใช้งานก็เราก็จะใช้ได้ทั้งเซนคลีนแล้วก็ Snapshot 2เป็นโซโล่อย่างเงี้ยนะฮะเราก็ทำได้เช่นกันนะแล้วอีกปุ่มหนึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะแอดไซน์ไอตัวเอฟเฟกต์ที่เราอยากจะคุมเปิดปิดนะครับปุ่มเดียวเนี่ยสามารถสั่งเปิดปิดสลับกันก็ได้นะครับเช่นเดี๋ยวมาดูกันเราเข้าไปที่สมมติว่าผมจะสลับกันระหว่างตอนที่โซโล่กับตีคอร์ดเนี่ยผมจะคุม2ตัวนี้ให้มันสลับกันดังนั้นเนี่ยผมจะเอา Snapshot ที่2เป็น Snapshot โซโล่นะครับ Snapshot ที่1จะเป็น Snapshot ที่เอาไว้ตีคอร์ดคลีนนะครับโดยที่ผมจะคุม2ตัวนี้นะโอเคทั้งนั้น Snapshot ที่1เราจะไม่มี1 Delay
จะไม่มีเฟเซอร์ก็ได้อ่ะโอเคเราก็ไปที่ snapshot ที่2ปึ๊บขอโทษทีครับตัวนี้เราอยู่ snapshot ที่2เดี๋ยวเปิดทั้งหมดก่อนโอเคไปที่ snapshot ที่1ผมก็จะปิดเฟเซอร์ปิดดีเลย์มันก็เจอแค่รีเวิร์บกับคอรัสประมาณนี้ก็มาที่ snapshot ที่2มันก็จะโผล่มาทั้งหมดอย่างนี้นะฮะจะมาทั้งหมดอย่างนี้หรือเราจะเปิดสลับกันนะครับโดยใช้ปุ่มที่2อ่ะตะกี้ผมพูดถึงการใช้ปุ่มเนาะโอเคการใช้ปุ่มก็จะมาที่ตัวนี้ครับไปที่command center ไม่ใช่ไปที่การกดปุ่มเพจนะครับคู่กันเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาคำว่า bypass add sign นะครับแต่ถ้าทำบนนี้มันก็จะง่ายก็คือผมจะเลือกนะครับเป็นตัวนี้เป็นสวิตช์ที่2นะครับกับดีเลย์เป็นสวิตช์ที่2พอเราดูอีกทีนึงปุ๊บมันจะเขียนว่า multiple 2ดังนั้นถ้าผมกดปุ่มที่2 1ครั้งนะครับสังเกตนะครับตัวนี้มันเปิดอยู่ตัวนี้มันเปิดอยู่พอผมกดปุ๊บ2ตัวนี้จะดับพร้อมกันเห็นไหมฮะมันจะดับนะเวลาเปิดก็จะมาพร้อมกันแบบนี้นะฮะแล้วอีกทีนึงก็คือว่าถ้าหากว่านะผมจะเปิดสลับกันกับตัวนี้ใช้เป็นมัลติเพิลทั้ง3ก็ได้นะครับในปุ่มที่2นี่มันปิดละเนี่ยผมก็จะแอดไซน์เข้าไปอีกตอนนี้สังเกตดูนะครับว่าไอเนี้ยปิดไอเนี้ยปิดแล้วถ้าเกิดผมเหยียบอีก1ครั้งนะครับรีเวิร์บจะปิดคอยดูนะฮะเอาใหม่นะเดี๋ยวผมจะต้องแอดไซน์ตัวนี้ก่อนปึ๊บก็ไปเป็นมัลติเพิลแล้วก็คลิกดูอีกทีนึงมันจะเป็นมัลติเพิล3เห็นมั้ยฮะโอเคตอนนี้ตัวเนี้ยเปิดอยู่ตัวนี้ปิดตัวนี้ปิดทีนี้ผมจะเหยียบ1ครั้งปึ๊บเห็นไหมครับรีเวิร์บปิดดีเลย์เปิดนี้เปิดนะครับหรือเราจะให้ปิดคอรัสพร้อมดีเลย์ไอพร้อมรีเวิร์บก็ได้นะก็จะมาแอดไซน์อีกในปุ่มที่2มันก็จะเป็น4มัลติเพิลมั้ยฮะเป็น4ทีนี้สังเกตดูนะครับตอนนี้ที่เปิดอยู่มันจะมีคอรัสแล้วก็รีเวิร์บส่วนดีเลย์แล้วก็เฟเซอร์จะปิดนะครับทีนี้ผมจะเหยียบอีกครั้งนึงนะฮะนี่ก็คือการใช้ปุ่มเดียวในการเหยียบสลับเอฟเฟกต์นะครับซึ่งมันก็สะดวกพอสมควรนะฮะหรือเราจะใช้ snapshot ก็ได้อันนี้ snapshot ตอนนี้อยู่ใน snapshot ที่2 snapshot 1ปุ๊บที่ผมคลิกมาปุ๊บมันก็จะมีตัวนี้ที่เปิดอยู่ตัวนี้ที่เปิดอยู่ถ้าผมจะคอนโทรลจะเปิด2ตัวนี้ผมก็เหยียบปุ่มที่2ปุ๊บนะฮะมันก็ขึ้นมาเลยใน snapshot ที่1พอไป snapshot ที่2ปุ๊บตอนนี้ก็จะเป็นคู่นี้เปิดถ้าผมไม่ต้องการใช้ผมจะมาโซโล่ผมก็ใช้ตัวนี้นะมันก็คล้ายๆกับเรามีก้อนเพิ่มมาด้วยนะครับโอเคส่วนแท็บเทมโปก็ใช้ปุ่ม3นะครับสำหรับคนที่อยากจะจบงานได้ตัวเดียวนะครับโดยไม่ต้องมีExternal Full Switch อีกนะครับหรือ Snap 3เราจะเปิดหมดเลยอย่างนี้ก็ได้
็เป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่อยากจะปรับโทนของพินนะครับอีสานนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่อยากจะปรับซาวด์แบบนี้นะครับสำหรับการเล่นเพลงที่อยู่ในส่วนของลูกทุ่งนะครับก็อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อให้ผมครูอาร์มมีกำลังใจในการที่จะทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ได้ชมกันอีกนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับชมตอนต่อไปว่าผมจะเอาซาวนะครับซิกเนเจอร์ของใครหรือแนวไหนสไตล์ไหนนะครับมาหรือว่าพี่ๆน้องๆอยากจะรีเควสว่าเดี๋ยวตอนหน้าขอเป็นแนวนี้ได้ไหมแนวนี้ได้ไหมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะเข้ามาสอนทำนะครับสอนปรับนะครับในการเอาไปใช้งานด้วยนะครับยังไงซักคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกท่านเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ครูอาร์มลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ